kakawato arahato sama sambudasa paprinipanato patthaya ekuna sati sawacarutara pancasata hikani tabwe sawacara sahasani adikantani patupana karawasena othapatama sasa jatu sanjinam warawasena pana rabbi waro moti ewantasa kakawato parinipana sasana yuka lakhanana saraketa pati supamasadu prakputa sasana yukan na jamben dewa sedet nap kanta parinipan and prakonsonje praktu mi prakha arahanta sama sabudha jau nan batni luang dapdai 2559 khansa patjubana samai kanya yunama surat inti si Ajijiyapan, Prakputa Sasanayukan, Nak Jamdan Dewa Sedek Lak, Khamra Parinipam, Hempra On Sondye Prakku Min Prakaja Praonan, Minaya Hanjitun Kamlon, Nakwen Prakara Chetni, Nakmo Dasa Pakawato Arahato Sama Samputasa, Nakmo Dasa Pakawato Arahato Sama Samputasa, Nakmo Dasa Pakawato Arahato sama samputasa atatatham parachena pabuna bina habye atatathama pinyaya satatapasuso sija di nabani jasadang prathama chesana kue chong satta dan pradam sati panjaya kongtang putasa hingga chonulai puma pun koi naikkan thambun kusun มีการอธิษฐานรักษาศีลเป็นต้นเพื่อพัฒนาตนให้ประสบความสุขเจริญทั้งในภพนี้และสัมปรายภพภัยภาคหน้าพระธรรมเจตนาที่จัดนำมาแสดงในโอกาสนี้มีชื่อเรื่องว่าพระอัตตทัคคะเถระซึ่งเป็นเรื่องราวของภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลผู้ได้รับยกย่องจากสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ว่าเป็นผู้ไม่ประมาท สามารถบำเพ็ญประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์เป็นดังนี้นำพระบาลีคาถาที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ที่อาตมาภาพได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นว่าหากจะทักถามพระเถระเป็นต้นแปลความว่าบุคคลไม่พึงยำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียไปด้วยประโยชน์ผู้อื่นแม้มากพึงรู้จักประโยชน์ของตน แล้วเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนดังนี้ลำดับต่อไปนี้อาตมาภาพจะได้พรรณนาเรื่องราวของพระอัตตทัคคะเถระโดยพิสดารขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงสำรวมจิตสดับพระธรรมเทศนาตามลำดับไปในสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาในชนบทวีปเป็นเวลา40ปีจนกระทั่งมีพระชนมายุ80พรรษาและมีพุทธบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแพร่หลายจำนวนมากทั้งพระพุทธศาสนาก็ประดิษฐานมั่งคงถาวรสมเด็จพระพุทธชินวรจึงทรงประกาศเวลาที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า ดูความพิสูจน์ทั้งหลายนะแต่กรรมบัดนี้แปลอีก4 เดือนเราทาโคตรจะปรินิพพานเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานในเวลาอีกไม่นานเช่นนี้ต่างก็พากันโศกเศร้าเสียใจเพราะมีความอาลัยในพระบรมศาสดาซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธายิ่งนักจะต้องมาเสด็จดับรับโลกไป ไม่กระผมให้ได้พบเห็นยินฝ่ายพิสูจน์ที่ยังเป็นบุรุษชนประมาณ 700 รูปเมื่อได้ทราบข่าวความนิพพานของพระพุทธองค์เช่นนั้นก็พากันบังเกิดความสังเวชเศร้าโศกเสียใจต่างพากันเข้าไปเฝ้าอยู่ใกล้ไม่ยอมอยู่ห่างไกลเอาแต่ทำหน้าปรึกษาหารือกันว่าท่านผู้อาวุโสทั้งหลายพวกเราจะทำอย่างไรกันดีหนอ
ยังมีภิกษุผู้เป็นปุถุชนรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอัตตรถะเถระได้มีความคิดแตกต่างจากภิกษุทั้งหลายว่าได้ยินมาว่าสมเด็จพระบรมศาสดาจะมาด่วนเสด็จปรินิพพานในกาลเวลาอีกประมาณ4เดือนขณะนี้ตัวเราก็ยังเป็นปุถุชนยังไม่ปราศจากกิเลสราคะเอาละอย่ากับนั้นเลยเราจะพยายามบำเพ็ญเพียรให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่เมื่อคิดดังนั้นแล้วพระอัตตรถะเถระก็ใช้เวลาตลอดวันคืนปฏิบัติธรรมด้วยความอุตสาหะวิริยะเรื่อยไปไม่ยอมไปเข้าเฝ้าอยู่ใกล้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าร่วมกับภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับพระอัตตทัตตเถระว่าดูก่อนท่านผู้อาวุโสเพราะเหตุใดท่านจึงปลีกตัวอยู่ห่างไกลไม่มาสู่สำนักของพวกเราไม่มาร่วมปรึกษาหารือเรื่องใดๆเกี่ยวกับการเสด็จปรินิพพานของพระบรมศาสดากล่าวดังนั้นแล้วก็พาพระอัตตทัตตเถระไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลพฤติการของพระเถระนั้นให้พระพุทธองค์ทรงทราบสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสถามพระอัตตทัตตเถระว่าเพราะเหตุใดเธอจึงไม่มาเฝ้าอยู่ใกล้เราร่วมกับภิกษุทั้งหลายพระเถระได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานในเวลาอีกประมาณ4เดือนเท่านั้นข้าพระองค์จึงบักบานบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่พระเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อทรงสดับวาจากราบทูลของพระอัตตทัตตเถระก็ได้ทรงประทานสาธุการแก่เธอแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นควรปฏิบัติเช่นพระอัตตทัตตเถระเพราะผู้บูชาเราด้วยเครื่องสักการะไม่จะว่าบูชาเราแต่ผู้ที่บูชาเราด้วยธรรมะปฏิบัติจะว่าบูชาเราเพราะฉะนั้นทั้งบรมชิตและคฤหัสถ์พึงปฏิบัติตนเช่นกับพระอัตตทัตตเถระแล้วพระพุทธองค์ทรงประทานพระพุทธนิพนธ์คาถาว่าอัตตทัตถัมปรเถนะเป็นต้นแปลความว่าบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียไปด้วยประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากพึงรู้จักประโยชน์ของตนแล้วเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนดังนี้พระพุทธนิพนธ์คาถานี้อาตมาภาพได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นแล้วพระพุทธนิพนธ์คาถาที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสประทานไว้นี้นับว่ามีคุณค่าที่สาธุชนทั่วไปจะได้นำไปปฏิบัติเพื่อนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตอาตมาภาพจะได้นำหัวข้อธรรมในพระพุทธนิพนธ์คาถามาพรรณนาโดยพิสดารเพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจอย่างละเอียดต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับคำอธิบายพระพุทธนิพนธ์คาถาตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปคำว่าอัตถะคือประโยชน์ในพระพุทธนิพนธ์คาถานี้มีอยู่สองประการคืออัตถะทัตถะได้แก่ประโยชน์ของตนประการหนึ่งและความรักทัตถะได้แก่ประโยชน์ของผู้อื่นประการหนึ่งคำว่าประโยชน์ของตนหมายความว่าประโยชน์ซึ่งเป็นหน้าที่ของตนที่บุคคลจะต้องปฏิบัติเช่นฝ่ายบรรพชิตมีหน้าที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาแล้วนำคำสอนมาปฏิบัติให้เกิดความสุขเจริญสมควรแก่การปฏิบัตินั้นๆเช่นพระอัตตทัตตเถระท่านตรัสว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นหน้าที่โดยตรงของภิกษุที่จะต้องปฏิบัติ
จึงปฏิบัติหน้าที่ภาคเพียงเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสำหรับฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีหน้าที่ปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตนเช่นชาวสวนชาวนาพ่อค้าข้าราชการลูกจ้างพนักงานก็ประกอบอาชีพทำสวนทำนาค้าขายรับข้าราชการเป็นลูกจ้างพนักงานในบริษัทต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่ของตนฝ่ายคฤหัสถ์นั้นนอกจากปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาชีพในทางโลกแล้วยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในทางธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเช่นการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นประโยชน์ซึ่งเป็นหน้าที่ของบรรพชิตและคฤหัสถ์จะต้องปฏิบัติแก่ตนดังพรรณนามาจากว่าเป็นประโยชน์ของตนคำว่าประโยชน์ของผู้อื่นหมายความว่าประโยชน์ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้อื่นจะต้องกระทำไม่ใช่หน้าที่ของเราเช่นคนอื่นเหล่านั้นต่างก็ควรคอยทำหน้าที่ต่างๆที่เป็นประโยชน์ของพวกเขาเช่นฝ่ายบำเพ็ญชีพและคฤหัสถ์อื่นๆก็ทำงานในหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นการที่พระพุทธองค์ทรงสอนบุคคลไม่ให้ยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมด้วยประโยชน์ของผู้อื่นนั้นหมายความว่าให้บุคคลทำประโยชน์ซึ่งเป็นหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เสียก่อนอย่าทำลายประโยชน์ของตนด้วยการมัวไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องประโยชน์ของผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นฝ่ายบำเพ็ญชีพเมื่ออุทิศชีวิตบวชเป็นภิกษุสามเณรผู้มีหน้าที่เป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เสียก่อนเช่นมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎกให้แก่ฉันและปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยการปฏิบัติสมถภาวนาคือฝึกจิตให้สงบด้วยการใช้อารมณ์ของสมถกรรมฐานที่เหมาะกับจริตของตนเช่นใช้อนุสติ10ประการมีพุทธานุสติและนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้เป็นอารมณ์เป็นต้นและปฏิบัติวิปัสสนาคือใช้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อภิกษุสามเณรผู้บวชในพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ดังกล่าวมาแล้วจึงทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นการที่บำเพ็ญปฏิบัติได้เช่นนี้ได้ชื่อว่าไม่ทำลายประโยชน์ของตนเองด้วยการทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นตัวอย่างเช่นพระอันตรธรรมเถระที่ได้รับยกย่องสรรเสริญจากพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่ประมาทพยายามทำความเพียรให้ได้สำเร็จประโยชน์สูงสุดคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ให้ทำความที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จความนิพพานส่วนภิกษุ700รูปที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในเวลาอยู่4เดือนข้างหน้าแล้วมามัวแต่มาเป็นรวมไปเฝ้าอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามิได้เอาใจใส่พยายามรีบบำเพ็ญเพียรให้ได้มรรคผลนิพพานทำเป็นหน้าที่ของตนพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้สมเด็จพระพุทธชินสีห์ทรงตำหนิว่าเป็นผู้ทำลายประโยชน์ของตนด้วยกรรมมาเอาใจใส่แต่ประโยชน์ของผู้อื่นแม้ฝ่ายคฤหัสถ์ก็เช่นกันถ้าบุคคลไม่ทำประโยชน์ของตนให้สมบูรณ์เสียก่อนมัวแต่ไปยุ่งในเรื่องประโยชน์ของผู้อื่นบุคคลเช่นนี้ก็จะว่าทำลายประโยชน์ของตนเพราะมัวแต่ไปยุ่งเกี่ยวในประโยชน์ของผู้อื่นตัวอย่างเช่นผู้เด็กที่กำลังศึกษาในเล่าเรียนก็ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้เสียก่อนมัวแต่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องราวของผู้อื่นผู้ใดที่ปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าทำลายประโยชน์ของตนให้เสียไปหรือพวกคราวาผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ประกอบการงานก็ไม่ประกอบการงานในอาชีพของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าเสียก่อน
มัวแต่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่ในธุระของคนอื่นหรือผู้ที่เป็นชาวพุทธก็ไม่ทำประโยชน์ในหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์เช่นไม่บำเพ็ญกุศลความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นพวกผู้ใหญ่ฝ่ายคารวะที่ไม่ทำประโยชน์ที่เป็นหน้าที่ของตนมัวแต่ไปสนใจยุ่งเกี่ยวในประโยชน์ของคนอื่นเช่นนี้จะว่าเป็นผู้ทำลายประโยชน์ของตนการที่พระพุทธองค์ทรงสอนบุคคลให้รู้จักหน้าที่ของตนแล้วขนขวายทำประโยชน์ของตนนั้นหมายความว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้บุคคลเข้าใจเรื่องประโยชน์ของตนให้ถูกต้องแล้วขนขวายในการทำประโยชน์ของตนให้สมบูรณ์เมื่อมนุษย์ที่เกิดมาย่อมมีหน้าที่ประจำตนเช่นพ่อแม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนเป็นพ่อแม่ที่ดีคือการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาของตนให้เป็นคนดีบุตรธิดามีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่คือจะต้องมีความเคารพนับถือเชื่อฟังเลี้ยงดูบิดามารดาของตนสามีก็มีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นสามีที่ดีคือการยกย่องไม่ดูหมิ่นภรรยาและซื่อสัตย์ไม่นอกใจภรรยาของตนภรรยามีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ดีคือซื่อสัตย์และมีซื่อสัตย์และมีความรักสามีและรักษาสมบัติที่สามีหามาครูอาจารย์มีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นครูอาจารย์ที่ดีมีเมตตาสั่งสอนอบรมสิ่งให้มีความรู้ในศิลปะวิทยาการและให้มีความประพฤติดีและสิ่งก็มีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นสิ่งที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเขารับเชื่อฟังครูอาจารย์เป็นต้นการที่บุคคลมาสำนึกในหน้าที่ของตนแล้วปฏิบัติในหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ไม่บกพร่องดังกล่าวมาจะได้ว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ในหน้าที่ส่วนตนให้สมบูรณ์ย่อมนำความสุขความเจริญมาให้ทั้งในส่วนตนครอบครัวและประเทศชาติเพราะในสังคมมนุษย์ที่อยู่ร้องวุ่นวายก็เพราะบุคคลในสังคมไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เช่นพ่อแม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของพ่อแม่ลูกไม่ปฏิบัติหน้าที่ของลูกสามีภรรยาไม่ปฏิบัติหน้าที่อันดีงามต่อกันครูกับศิษย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่อันดีงามต่อกันเมื่อมนุษย์ปฏิบัติบกพร่องในหน้าที่ของตนเช่นนี้จึงทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้ามนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ไม่บกพร่องย่อมทำให้สังคมมีความสุขเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายส่วนเนียมพระพุทธประสงค์ให้ชาวพุทธทำอาชีพและครหัสถ์มีความสำนึกในหน้าที่ของตนและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์จึงได้ตรัสพระพุทธนิพนธ์คาถาตักเตือนพุทธศาสนิกชนไม่ให้ยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียไปด้วยประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากและให้สำนึกในประโยชน์ซึ่งเป็นหน้าที่ของตนและขนขวายทำประโยชน์ของตนให้สมบูรณ์มีอรรถาธิบายดังที่ได้ที่ศาสนามาท่านสาธุชนผู้ได้สดับตรัสความพระธรรมเทศนาตั้งแต่ต้นจนอวสานจนใช้วิจารณญาณพิจารณานำเอาสาระสังคำในพระธรรมเทศนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนโดยจดจำเป็นข้อปฏิบัติโดยย่อว่าจะต้องไม่ทำลายประโยชน์ของตนและขนขวายทำประโยชน์แก่ตนให้สมบูรณ์เมื่อบุคคลได้สร้างประโยชน์แก่ตนได้เช่นนี้ย่อมทำให้ตนได้รับประโยชน์ที่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติเป็นคนดีเช่นนี้ย่อมมีชีวิตประสบสุขเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขออำนาจบุญกุศลที่ทั้งคน
ได้บำเพ็ญมาจงเป็นเดชานุภาพปกป้องสัพพะอุปัฏฐวันตรายขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุรภิกขพรคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณคุณสารสมบัติอย่าได้ขัดข้องในสิ่งที่ประสงค์ขอให้สมจิตจำนนในสิ่งที่มุ่งมากปรารถนาทุกประการเอวันก็มีด้วยประการฉะนี้